จ้าจ๋าพริมหน้าตาสลัดลุกชุดหรูใส่ชุดผอ.สว.เดินขึ้นดอยช่วยชาวบ้านต้องบอกเลยว่าเธองดงามทั้งกายและหัวใจจริงๆค่ะสำหรับภาพล่าสุดของสาวจ้าจ๋าที่ได้ลงพื้นที่ในอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดารกับการเป็นจิตอาสาในโครงการหน่วยการแพทย์เคลื่อนที่แม้ว่าก่อนหน้านี้แฟนคลับจะติดภาพของเธอในลุคสาวหวานที่ต้องดูแพงอยู่เสมอซึ่งเธอได้เปิดเผยไว้ว่าได้ยื่นใบสมัครเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปจนกระทั่งทางโครงการได้ตอบรับเข้าร่วมเป็นอาสาสมทบหน่วยการแพทย์เคลื่อนที่โดยการทำงานในครั้งนี้จ๊ะจ๋าต้องลงพื้นที่เป็นเวลา1สัปดาห์ในพื้นที่ทุรกันดารซึ่งในการสมัครเข้าเป็นอาสาสมทบรุ่นที่19เธอได้บรรยายความรู้สึกไว้ว่าการเป็นดาราทำให้จ๊ะจ๋าได้มีโอกาสเป็นจิตอาสาร่วมกับองค์กรอื่นๆหลายครั้งแต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่เป็นจิตอาสาจากการสมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยการแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าในฐานะคนธรรมดาคนนึงจ๊ะจ๋าดีใจมากที่ได้รับจดหมายตอบรับให้เข้าเป็นอาสาสมัครสมทบหน่วยการแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.รุ่นที่19ลงพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเราคุณหมอจิตอาสาในสาขาต่างๆวันนี้ออกเดินทางแล้วเป็นกำลังใจให้จ๊ะจ๋าด้วยนะคะและระหว่างทางที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นจ๊ะจ๋าได้อัดคลิปพร้อมกับเปิดเผยว่าเธอกำลังเดินเท้าขึ้นไปบนยอดดอยและขณะที่เดินนั้นได้มีฝนตกโปรยปลายลงมาซึ่งจ๊ะจ๋าได้บอกว่าที่ต้องระวังขณะเดินขึ้นดอยตอนฝนตกก็คือการลื่นถลายเนื่องจากทางชันมากและต้องระวังทากสายพันกระโดดพร้อมกับรายงานตัวถึงทุกคนว่าสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยดีค่ะกำลังมุ่งหน้าจากมอคีไปห้วยยาวเพื่อเปิดหน่วยครั้งที่3ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ siamnews.com TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ